คยเล่นกันมา1ครั้งเนี่ยตอน European Mixed Team โอ้โหพุ่งรับเลยไม่กลัวเจ็บไปนะรู้มาสักครู่ครับลง2มือเลยครับมีลูกหนักค่ะแต่ว่าวิกเตอร์ยังรับไว้อยู่โอ้โหแหมวิกเตอร์ก็เน้นจังหวะแจกอะค่ะโอ้โหแล้วลูกเสิร์ฟโปรป๊อปนี่เซอร์วิสจัดยังไม่ทำงานเลยนะครับใช้ได้ไหมโอ้ใช้ได้ครับโอเลี้ยง2ถุงนะโอ้โห โอ้ยเลี้ยวดีแต่วิกเตอร์ก็ถึงทุกลูกค่ะเพียงแต่ว่าจังหวะนี้มันออกหลังไปค่ะก็ผมบอกแล้วว่าคอร์ดฝั่งวิกเตอร์เล็กกว่า โอ้โหข้างตัวยังรับไปได้2ครั้งแล้วดูสิคะโดนกระแทกใส่ตัววิกเตอร์ยืนแกะสบายอ่ะโอ้โหเนี่ยผมว่าน่านอกจากคอร์ดเล็กแล้วนะแล็กเก็ตต้องดูดลูกขนไก่ด้วยเนี่ย ต้องชมปฏิกิริยาแล้วดูสิคะปฏิกิริยาเขาดีนี่เป็นใครเจออย่างนี้ก็ท้อนะเนี่ยตียังไงก็ไม่ตายครับฝังฝังคนหนึ่งฝังคนหนึ่งขุดเอาฝังลงไปไหมขุดขึ้นมาฝังลงไปใช่เลยโอ้โหคนเอาลงพื้นอีกคนก็ขุดขึ้นมาจริงๆค่ะโอ้เกมคุณภาพอีกหนึ่งเกมจริงนะผลักออกข้างไปนิดนึงค่ะโดนเม็ดแต่ว่าไม่ข้ามมาครับลูกนี้ที่วิกเตอร์รับทางโฟร์แฮนด์นะครับโอ้โหน้ำหนักมือขาดไปเอาค่ะเอาโดนเลยค่ะเกมที่2พยอดเบาไป 22-20 ค่ะไม่ออกด้วยครับจะบล็อกอีกแล้วครับโปป๊อปเล่นอย่างนี้แล้วเสียเปรียบครับเขาจะบล็อกแล้วต้องทิ้งตัวไว้ตรงนั้นพอวิ่งเปลี่ยนจุดไปตีเนี่ยครับก็เท่ากับเปิดช่องว่างตรงที่เดิมครับคูลดาวน์นะและให้มีการนวดด้วยนะไม่ทันใช่เอาให้ลงไปแช่ถังน้ำแข็งเลยไม่ทันโอ้ยังดีนี่ตัดสวยไหวตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะคะใช่ครับนี่คือสปีดของวิกเตอร์เซอร์เซนผมว่าแฟนแบบนั้นทั่วโลกชื่นชอบคนๆนี้เพราะเรื่องนี้ใช่นักกีฬาตัวจริงนะครับตั้งแต่ตอนที่เหมือนกับอัมพายตัดสินผิดพลาดเกี่ยวกับคะแนนเขายังเสิร์ฟคืนให้คู่ต่อสู้ก็ยังเคยเห็นใช่ใช่ค่ะนี่ถึงกับแลกเสื้อกันเลยครับนี่ครับปรบมือกันทั่วทั้งสนามครับให้กับทั้งสองคนไม่ได้เจอไม่ได้เห็นเหลือมองไม่ได้เห็นนานแอนเดอร์สันเซ่นนี่สูงใหญ่ขึ้นด้วยนะครับเนี่ย
หนียวเหมือนกันครับแอนทอนเซนนี่จะเหมือนวิกเตอร์กับโปป๊อปอีกไหมเนี่ยเหมือนมาแนวทางเดียวกันเลยนะตีกันได้แลนลี่กันได้ดึงไม้แล้วจะวางเบาๆลูกนี้ค่ะโอ้โหรับลูกนี้ถ้าลงจะสวยมากเลยครับโอ้แล้วก็ปิดเกมได้ครับจากการรับแบ็คแฮนด์วางลูกนี้ของเมอร์เคิลครับที่ไม่ข้ามไปนะครับเกมแรกเป็นของแอนเดอร์สแอนทอนเซนก่อนนะครับโอ้ยลูกนี้ลูกขนไก่มันรูดกับแร็กเก็ตไปนิดนึงนะครับเลยทำให้กระตุกครอสไปไม่ได้ไม่ข้ามอีกแล้วครับโอเวอร์เฮดตบครอสสั่งแล้วออกข้างเองก็ปิดด้วยตัวเองครับเมอร์เคิลไม่ต้องง้อยนอนเซนให้ปิดนะเดี๋ยวตีออกปิดเองเลยครับก็เอาชนะอาโนเมอร์เคิลไปได้นะครับแอนทอนเซน2เกมเลยครับเจอกันครั้งแรกอ่ะคู่นี้โอ้โหกระแทกไปแบ็คแฮนด์ปุ๊บวิ่งปรีเข้าไปข้างหน้าเลยค่ะรับเสิร์ฟกระแทกเร็วเลยค่ะโอ้โหโซการับดีจริงๆอ่ะรับแล้วเดินดีด้วยค่ะอ้าวโอ้โหกายโคดิ้งอีกผู้มีโอกาสได้บุกอะค่ะมาตัดเบาไปค่ะเสียเองโอ้โหรับลูกนี้สวยมากปู่แล้วโยนออกไปเองค่ะโคดิ้งจังหวะที่เวเกิลจริงก่อนเนี้ยเซฟมาเนี่ยเสียเปรียบนะดีที่เดรูอ้าวโอ้โหเหนียวจริงๆครับโซการ์ดกับโคดิ้งโอ้เดรูซ้ำหน้าเน็ตติดเน็ตไปเองครับและนี่ครับโซการ์ดดูครับวิ่งรีบไปเก็บลูกเลยโอ้กระแทกโดนไม่เต็มออกหลังก็เป็นว่าเสมอ 1-1 นะคะเกมที่2นี่เดนมาร์กได้ค่ะต้องไปตัดสินกันในเกมที่3ค่ะโอ้โหดักดีมากครับอ่านเกมดีครับลูกนี้วิลเลเกอร์โหเอาคว้าแล้วไม่โดนลูกครับเทปดีโอ้แล้วช่วยปิดเกมให้เลยค่ะวิลเลเกอร์ได้ซ้ำจังหวะข้างหน้าแล้วติดเน็ตเองค่ะ
ชายเดี่ยวมือที่3ลาสมุสเกมเคพบกับอเล็กซ์ลาเนียเนี่ยจุดเด่นลาเนียนี่อาจจะดูว่าไม่พริ้วนะตบอยู่ไหมอยู่เหมือนกันครับตามมาทันแล้วโอ้โหสวยครับลูกนี้ปิดด้วยช็อตที่ซ้ำลงไปตรงนี้ครับเกมแรกเป็นของลาสมุสเกมเคเอาออกนิดนึงหรือเปล่าเกมแค่นี่ครับเขายืนบีบข้างหน้าเลยค่ะกระแทกใส่แรงอย่างเดียวออกข้างครับเป็นลาเนียครับปิดเกม2ไปได้ครับเสมอกันคนละ1เกมออกข้างนิดนึงค่ะ7 5สวยครับตรงนี้ดึงจังหวะไม้แล้วกระแทกใส่ตัวค่ะเซฟเตี้ยไปหลังโอ้โหดูค่ะสำเร็จครับกะจะลักไก่เซฟเตี้ยๆแต่ว่าพลาดเองค่ะโอ้เกมเคไม่ง่ายค่ะนี่ถ้าเป็นแมตช์ที่ต้องยังไม่จบเกมนะเรื่องใหญ่เหมือนกันแต่เกมเค้ก็มาปิดไปได้สมาธิค่อนข้างดีทีเดียวค่ะดีดแรงออกหลังไปค่ะลาสมุสเซ่นมีหนักสลับเบานะคะไม่พ้นมือค่ะจะกระแทกให้ผ่านคริสโตให้ได้จะเปิดโฟร์แฮนด์รออยู่แล้วค่ะลูกนี้รับข้างตัวแล้วก็ติดเน็ตไปครับเกมแรกเป็นของแอสทรูปแล้วก็ลาสมุสเซ่นก่อนนะครับรับดีจริงครับคริสโตเฟอร์ป๊อปเกมรับดูเหมือนจะดีกว่าแล้วแล้วก็ตรงกลางอีกแล้วนะเหมือนขึ้นให้คริสโตต้องระวังอะค่ะดักแล้วแต่ไม่อยู่มีโอกาสได้ทุบครับพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งซ้ำแล้วลูกนี้ไม่น่าเหลือครับ
แล้วก็ปิดสำเร็จครับเกือบจะต้องให้ดูเกม3ไปแล้วนะเป็นคู่เดนมาร์กครับแอสทูบแล้วก็ลาสมูเซนทำคะแนนที่5นะครับให้เดนมาร์กชนะฝรั่งเศส 5-0